สำหรับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้หลายจุดนะครับทำให้เจ้าหน้าที่ก็เร่งตรวจสอบกลุ่มบุคคลไปจนถึงผู้สั่งการรายละเอียดแล้วก็ความคืบหน้าล่าสุดตอนนี้นะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปสอบถามนะครับกับท่านพันเอกปราโมทพรหมอินทร์โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับอยากให้ท่านเล่าย้อนไปเมื่อวานนี้สักนิดนึงนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยลักษณะการก่อเหตุเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จนมาถึงตอนนี้สถานการณ์สุดเป็นยังไงบ้างครับครับภาพรวมของเหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเวลาประมาณ1ทุ่มถึงประมาณ1ทุ่มครึ่งนะครับคนได้สร้างสถานการณ์ก่อกวนพร้อมกันในหลายพื้นที่ทั้งปัตตานียะลานราธิวาสและเสียงไปของจังหวัดสงขลานะครับซึ่งภายหลังเกิดเหตุทางท่านแม่ทัพได้สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจได้เข้าไปควบคุมสถานการณ์และบริหารจัดการในที่เกิดเหตุจากการตรวจสอบในภาพรวมทั้งหมดนะครับคนได้มุ่งก่อเหตุก่อกวนโดยมุ่งเป้าไปที่ตู้ ATM ของธนาคารจะเป็นส่วนใหญ่นะครับในส่วนที่เหลือก็อาจจะมีการยิงรบกวนแล้วก็มีการสร้างสถานการณ์ก่อกวนผลจากการดำเนินการเมื่อคืนนี้ท่านแม่ทัพได้เดินทางเข้าที่เกิดเหตุเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาท่านก็อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับท่านได้กำชับทุกหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ในการดำเนินการเรื่องการติดตามจับกลุ่มคนร้ายแล้วก็วางระบบในการรักษาความปลอดภัยให้รัดกุมยิ่งขึ้นนะครับซึ่งในเรื่องนี้พนักท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรและผู้จัดการทหารบกได้กำชับท่านแม่ทัพตั้งแต่เมื่อคืนนะครับในเรื่องของการควบคุมพื้นที่ให้มีความปลอดภัยสูงสุดในช่วงเดือนรอมฎอนนะครับจากนี้เราก็ต้องเพิ่มความเข้มในการปฏิบัติณด่านตรวจจุดตรวจให้มีความเข้มงวดมากขึ้นสำหรับในส่วนของความคืบหน้าของคนร้ายนะครับขณะนี้เราพอจะทราบผู้ที่อยู่เบื้องหลังของการก่อเหตุแม่ทัพได้กำชับให้หน่วยได้รวบรวมวัตถุพยานแล้วก็ตรวจสอบภาพจากวงจรปิดนะครับซึ่งเราสามารถบันทึกภาพไว้ได้หลายจุดเพื่อที่จะขยายผลในการติดตามจับกลุ่มคนร้ายต่อไปครับค่ะจากเรื่องของกล้องวงจรปิดนะคะที่บอกว่ามีไปที่ตู้ ATM หลายจุดเนี่ยคนร้ายเนี่ยต้องการที่จะเท่าที่ดูเนี่ยเป็นการสร้างสถานการณ์หรือว่าตั้งใจให้เกิดการเสียหายต่อเรื่องของธนาคารหรือว่าเรื่องของการเงินเพราะว่าดูกลุ่มคนร้ายแล้วเนี่ยครั้งนี้เหมือนพุ่งเป้าไปที่สถาบันการเงินเป็นหลักนะครับคืออยากจะให้มองถึงเป้าหมายหลักของการก่อเหตุตลอด10 ปีที่ผ่านมาเป้าหมายหลักของเขาก็คือการสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ไม่ต่างกันนะครับเป้าหมายหลักประการแรกก็คือการสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนว่าเขาจะต้องใช้บริการที่สถาบันการเงินโดยเฉพาะตู้ ATM ให้เกิดความเสียหายนะครับในส่วนที่2ก็คือความพยายามที่จะสร้างสถานการณ์ตามความเชื่อเดิมของพวกเขาว่าการก่อเหตุในช่วงเดือนรอมฎอนถือว่าได้บุญแต่จริงแล้วทางผู้นำศาสนาได้ออกแถลงการอย่างชัดเจนว่าผู้ที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติของอิสลามในช่วงเทศกาลเดือนรอมฎอนเนี่ยจะเป็นบาปมากกว่าในช่วงปกติหลายเท่านะครับเพราะฉะนั้นความเชื่อแบบนี้ถือว่าเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับเพราะนั้นความพยายามของคนร้ายในการสร้างสถานการณ์ในครั้งนี้ตามที่ผมเรียนก็คือเขายังคงดำรงความมุ่งหมายเดิมก็คือการสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าพื้นที่เมื่อวานนี้จนถึงขนาดนี้ล่าสุดเนี่ยพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเราคุมได้แล้วใช่ไหมครับเราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ตั้งแต่เมื่อคืนตอน2 ทุ่มนะครับคือภายหลังเกิดเหตุทางหน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่เราก็เข้าที่เกิดเหตุแล้วก็เข้าไปควบคุมสถานการณ์ได้เลยแล้วมีการกันพี่น้องประชาชนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับผมเองได้มีโอกาสได้ไปณที่เกิดเหตุทุกจุดในเขตของเทศบาลเมืองปัตตานีเพราะว่าตอนนี้คือเข้าสู่ภาวะปกตินะครับธนาคารทั้งหมดยังสามารถเปิดทำการได้แต่ว่าตู้ ATM อาจจะงดใช้การนะครับซึ่งก็คงจะต้องใช้เวลาในการซ่อมระยะหนึ่งครับค่ะธนาคารเปิดใช้งานได้แล้วตามปกติแต่ว่าตู้ ATM เนี่ยยังต้องรอนะคะคราวนี้ช่วงนี้เปิดเทอมแล้วนะคะไม่ทราบว่าการรักษาความปลอดภัยของครูนักเรียนเนี่ยมีการพูดคุยแล้วก็ยกระดับกันแบบไหนบ้างคะครับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยบุคลากรทางสาธารณสุขและสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเป็นนโยบายสำคัญทางกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเราได้มีการประชุมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในช่วงตั้งแต่ปิดเทอมที่ผ่านมานะครับเพื่อทำความเข้าใจในมาตรการในการรักษาความปลอดภัยซึ่งแยกเป็น3 ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือการรักษาความปลอดภัยตัวเองความหมายก็คือว่าบุคลากรทางการศึกษาจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของทางเจ้าหน้าที่ซึ่งเราได้มีการอบรมกันมาโดยตลอดครับในส่วนที่2ก็คือการใช้กำลังภาคประชาชนช่วยกันดูแลตามเส้นทางและก็ตามสถานศึกษาและส่วนสุดท้ายก็คือการดูแลความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่นะครับวันนี้โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเทอมอย่างเป็นทางการทุกโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยเราก็ได้มีการบูรณาการกำลังทุกฝ่ายตามที่ผมเรียนในเบื้องต้นก็คือทั้งกำลังเจ้าหน้าที่และก็กำลังภาคประชาชนในการดูแลความปลอดภัยครับทีนี้พื้นที่ในช่วงนี้นะครับช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยพื้นที่ไหนเองทางกองทัพเองให้ความสำคัญเป็นพิเศษไหมครับจริงๆแล้วเรามุ่งเน้นในการดูแลในภาพรวมนะครับมาตรการในการดูแลในช่วงเดือนรอมฎอนแยกเป็น2 ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือมาตรการในการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่จะต้องสัญจรไปมาเช่นในช่วงเวลาประมาณ 17:00 น.ณด่านตรวจแล้วก็จะปรับเป็นด่านอำนวยความสะดวก
เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะไปประกอบสาธารณกิจได้ทันเวลาแต่มาตรการที่เราละเลยไม่ได้ก็คือการควบคุมพื้นที่ให้มีความปลอดภัยนะครับตอนนี้เราได้มีการบูรณาการกำลังทุกฝ่ายในการดูแลพื้นที่แต่ว่าเราจะเพ่งเล็งในพื้นที่ที่อาจจะส่งผลกระทบในวงกว้างนะครับจะวางระบบในการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและก็สุดท้ายก็คือในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่กระทำความผิดนะครับจากกรณีการที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเนี่ยท่านแม่ทัพได้กำชับหน่วยในเรื่องของการมุ่งเน้นในการวางระบบในการรักษาความปลอดภัยโดยการเพิ่มจุดสกัดแบบไม่ประจำที่เพื่อจำกัดเสรีในการปฏิบัติของกลุ่มผู้ก่อเหตุซึ่งเราเชื่อว่าเขายังคงพยายามที่จะสร้างสถานการณ์อยู่ครับค่ะซึ่งเรื่องของการดูแลเรื่องความปลอดภัยนี่รวมถึงเรื่องของการถอดหมวกกันน็อกหมวกนิรภัยเนี่ยเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบกลุ่มบุคคลด้วยหรือเปล่าคะเรื่องนี้เป็นยังไงคะจริงๆแล้วในมาตรการเรื่องหมวกกันน็อกนะครับเราก็เคยมีการประสานขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนมาโดยต่อเนื่องอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นการดำเนินการที่อาจจะสวนทางกับข้อกฎหมายแต่เฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เราประสานขอความร่วมมือก็คือให้มีการเปิดหมวกแล้วก็เป็นการสวมหมวกครึ่งใบเพื่อให้ง่ายในการตรวจสอบนะครับถ้าเราดูจากภาพคนร้ายที่ก่อเหตุเมื่อคืนเนี่ยเขาเลือกก่อเหตุในสถานที่สาธารณะก็คือตู้ ATM แล้วก็มีการแต่งกายเรียนแบบผู้หญิงมีการสวมหมวกกันน็อกเพราะนั้นในเรื่องของการประสานขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เมืองเนี่ยในเรื่องของการใช้หมวกกันน็อกก็คงจะต้องมาทบทวนกันนะครับคือคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อเหตุเมื่อคืนล้วนแต่เป็นพี่น้องประชาชนเพราะนั้นเราคาดหวังว่าประชาชนทุกคนก็ควรจะต้องให้ความร่วมมือกับทางเจ้าที่ในการดำเนินการครับคือตอนนี้เรากำลังปรับแผนเรื่องของหมวกกันน็อกใหม่ใช่ไหมครับจากเต็มใบเนี่ยเราจะเหลือครึ่งใบจริงๆแล้วมันไม่เป็นข้อกฎหมายแต่เป็นเรื่องของการประสานขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของการเปิดหมวกในขณะที่ผ่านด่านตรวจเพื่อให้มีการง่ายต่อการบันทึกภาพของกล้องต่างๆครับทีนี้ครับอยากให้ท่านโฆษกฝากถึงประชาชนนิดนึงนะครับในการปฏิบัติตัวในช่วงนี้ในพื้นที่ภาคใต้เองเนี่ยครับครับจริงๆในช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดของพี่น้องมุสลิมก็คือช่วงรอมฎอนนะครับเรามีความคาดหวังที่จะให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะประกอบศาสนกิจในเดือนอันศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างเต็มที่แต่ในขณะเดียวกันก็มีคนบางกลุ่มที่พยายามมาทำลายบรรยากาศก็อยากจะฝากให้พี่น้องประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแลนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการพยายามสร้างสถานการณ์ก่อกวนด้วยการวางระเบิดขนาดเล็กซึ่งอาจจะยุ่งยากในการตรวจสอบก็ขอให้ทุกคนได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาหากมีการตรวจพบนะครับท่านอย่าเข้าไปเก็บผู้เองนะครับจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบเพื่อเราจะได้ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปดำเนินการครับท่านครับวันนี้ขอบคุณท่านมากเลยนะครับที่ให้รายละเอียดนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยนะครับค่ะขอบพระคุณค่ะท่านพันเอกปราโมทย์พรบอินโคศกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้านะคะเรียกได้ว่าทำงานกันหนักเลยนะคะในพื้นที่บูรณาการกันอย่างเต็มกำลังเพื่อที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องชาวมุสลิมซึ่งช่วงนี้ถือว่าเป็นเดือนศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะเป็นเดือนรอมฎอนที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามศาสนกิจกันอย่างเคร่งครัดด้วยตอนนี้มาตรการการรักษาความปลอดภัยยังคงทำเหมือนเดิมตามเดิมอยู่แล้วก็เรื่องของหมวกกันน็อกที่มีการพูดถึงประเด็นนี้นะครับก็ตอนนี้ทางกองทัพก็ขอความร่วมมือเดี๋ยวอาจจะไปดูเรื่องของข้อกฎหมายนะครับว่าถ้าเป็นพื้นที่พิเศษเนี่ยจะปรับได้ไหมเพราะปกติเนี่ยหมวกกันน็อกถ้าเกิดว่าเป็นหมวกกันน็อกครึ่งใบก็น่าจะตรวจสอบง่ายกว่าเพราะปกติเนี่ยกลุ่มคนร้ายก็จะใช้หมวกกันน็อกเต็มใบอยู่แล้วในการปฏิบัติในการก่อเหตุแล้วก็กล้องวงจรปิดก็ยังโชคดีสามารถจับเหตุการณ์ได้เมื่อคืนนี้จนนำมาสู่ตอนนี้น่าจะรู้ตัวคนร้ายแล้วใช่ค่ะก่อนที่จะมีการจับกุมต่อไปนะครับก็ต้องบอกว่าเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ทุกคนในพื้นที่ด้วยนะครับทำงานหนักแน่นอนนะครับช่วงนี้ครับทางข่าว NBT ของเราก็จะติดตามสถานการณ์มารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบความคืบหน้านะคะบางทีญาติพี่น้องอยู่ในพื้นที่นั้นเป็นยังไงบ้างครูนักเรียนผู้นำศาสนาต่างๆก็คือจะติดตามได้ทาง NBT ที่นี่ด้วยนะคะ